ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าติหิธรรมเมหิสูตรสูตรที่ว่าเรื่องสตรีระวัง3ข้อใน3เวลาต่อวันเนื้อความในพระสูตรนั้นก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรม3ประการโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกธรรม3ประการมีอะไรบ้างนั่นก็คือมาตุคามในโลกนี้1ในเวลาเช้าโถกมนทินคือความตระหนี่กุ้มรมจิตอยู่ในการคลองเรือน 2. ในเวลาเที่ยงโถกความริษยากุ้มรมจิตอยู่คลองเรือน 3. ในเวลาเย็นถูกกามราคะกุ้มรมจิตอยู่คลองเรือนข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายสลายตนวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อที่283หน้าที่335อาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดในทางธรรมเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ดีงามอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร